สอนรามทนไม่ไหวพูดชัดเจนที่ติ๊กพูดไม่ใช่เรื่องจริงโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความเยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วสำหรับแผนชีวิตหลังจากนี้แน่นอนที่สุดคือการเลี้ยงดูวีจิซึ่งตอนนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเรียบร้อยซึ่งตนก็หมดกังวลแล้วว่าใครจะมาทวงหนี้ที่บ้านแล้วส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมต้องออกมาโพสต์สิ่งต่างๆนั้นขอแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องเลือกและต้องแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ติ๊กจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงตัวและมีชีวิตที่ดีขึ้นเผื่อวันหนึ่งจะได้กลับมาดูน้องวีจิได้ขอบคุณอมรินทร์ทีวีเรียบเรียงสยามนิวส์หนี้สินทั้งหมดติ๊กก่อนที่หนุ่มสอนรามทนไม่ไหวไล่ออกจากบ้านพร้อมใบหย่าโพสต์ดังกล่าวซึ่งหากย้อนกลับไปหลายเดือนที่ผ่านมาครอบครัวเทพพิทักษ์มีปัญหาเรื่องเงินทองหลายครั้งโดยครั้งหนึ่งหนุ่มสอนรามได้ขั้นขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวันหลังเงินในบัญชีธนาคารถูกโอนเมื่อวันที่14มกราคม2563ถึง5ครั้งเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาทก่อนที่ต่อมาธนาคารจะออกมาชี้แจงว่าคนที่กดเงินออกไปเป็นคนใกล้ตัวซึ่งคนที่ถูกพุ่งเป้ามากที่สุดคือภรรยาแต่เรื่องนี้ได้ถูกปล่อยให้เป็นเพียงข้อสงสัยและเงียบหายไปต่อมากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นำผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกติ๊กบิ๊กบราเธอร์โกงเงินมัดจำ 900,000 บาทหลังสั่งหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นก่อนที่หนุ่มสอนรามจะออกมาชี้แจงผ่านการไลฟ์สดว่าไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาติดต่อคู่กรณีไม่ได้และขอให้มาเอาเงินคืนไปยืนกรานว่าครอบครัวไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายหลังเคลียร์เงินกันไปคู่กรณีก็ถอนแจ้งความไม่ติดใจและจากเหตุการณ์ก็ได้ทราบว่าหนุ่มสอนรามได้หย่าภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์และทั้งคู่ออกมายอมรับว่าเป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นต่อมาหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์คลิปเสียงค่ามัดจำค่าตัวที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ให้โอนเข้าบัญชีตนเองจำนวน 55,000 บาทโดยไม่ได้แจ้งให้อดีตสามีทราบรวมถึงทองที่คุณพ่อมอดปฏิภาณซื้อให้เพื่อรับขวัญหลานน้องวีจีที่คุณพ่อหนุ่มสอนรามแจ้งว่าทองหมดไปแล้วเหลือเพียงล็อกเก็ตที่ไปตามซื้อคืนมาได้และสัญญาจะเก็บรักษาอย่างดีทั้งนี้ติ๊กยังได้เปิดใจผ่านรายการดังว่าก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มสอนรามก็มีหนี้ราวๆ 300,000 บาทจากการไปยืมเพื่อนมาฝากประจำรายปีซึ่งส่วนนี้อดีตสามีก็รับทราบและได้ชดใช้ให้แทนอีกด้วยเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิก
มาตามนัดพายุไต้ฝุ่นไห่เฉินถล่มญี่ปุ่นผู้นำสั่งรับมือน้ำท่วมฉับพลันขณะที่สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินแล้วกว่า500เที่ยวที่ออกจากจังหวัดโอกินาวาและในพื้นที่ตอนใต้ส่วนรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ตอนใต้และตะวันตกถูกสั่งระงับบริการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังเผยอีกว่าพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงแล้วและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกออกห่างจากแผ่นดินใหญ่แต่ยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าจับตาฝนที่อาจตกหนักเป็นประวัติการณ์กระแสลมแรงคลื่นสูงและน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนระวังฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งอีกทั้งระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะเขตปากแม่น้ำนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากพายุลูกนี้และย้ำเตือนให้ประชาชนระวังเหตุน้ำท่วมและดินถล่มคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนพัดขึ้นฝั่งเกาหลีใต้ในวันนี้หนุ่มศรรามเปิด6ข้อตกลงหลังเซ็นใบหย่าติ๊กงานนี้ชัดเจนแล้วต่อมาติ๊กกนิดรินได้ยอมรับกลางรายการโหนกระแสว่าตนเองเป็นหนี้พนันบาคาร่าจนชีวิตครอบครัวพังส่วนเงินครึ่งล้านในแบงค์ที่หายไปนั้นก็เป็นคนไปกดเองโดยยืนยันหนุ่มศรรามรู้เรื่องแล้วนอกจากนี้ติ๊กกนิดรินยังได้โพสต์ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูในใบหย่าที่หนุ่มศรรามได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวจะพบว่าในด้านหลังของใบหย่าได้ระบุ6ข้อตกลงไว้ว่า 1. ทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจดังได้นำหนังสือสัญญาการหย่ามาแสดงและได้แนบติดพร้อมบันทึกนี้แล้ว 2. คู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรเป็นจำนวน1คนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์โดยคู่หย่าทั้ง2ฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชาย3เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงฝ่ายเดียว 4. เรื่องทรัพย์สินตกลงกันเองไม่ประสงค์บันทึก 5. เรื่องหนี้สินไม่มี 6. เรื่องตกลงอื่นไม่มีรัศมีแขโพสต์ภาพล่าสุดแฟนคลับแห่คอมเมนต์ภาพจากรูเซมิกแอร์และล่าสุดไฮโซแชมป์ได้เปิดเผยกับมดดำว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดคิดว่ารัศมีแขเป็นชายหนุ่มที่เข้ามาวุ่นวายกับสาวน้ำหวานส่วนรัศมีแขได้ระบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและปากและได้เอ็กซเรย์โชคดีที่จมูกไม่หักอย่างไรก็ตามรัศมีแขได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจที่พัทยาแล้วทางไฮโซแชมป์ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดแล้วว่าเจ้าตัวได้เคลียร์กับรัศมีแขเรียบร้อยแล้วยังมีการชวนมาทานอาหารร่วมกันอีกด้วยแต่แฟนคลับกลับไม่เชื่อและได้ทำการถล่มไฮโซแชมป์อีกด้วยรัศมีแขเข้าแจ้งความภาพจากแชมป์ขีดล่างฟาบริกต่อมาล่าสุดรัศมีแข
ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดในไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าปกป้องรักลุงแขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีคิงคองและทำเอาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการแห่เข้ามาให้กำลังใจรัศมีแขมากมายและพร้อมเซฟรัศมีแขอีกด้วยทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้รัศมีแขด้วยนะคะและขอให้หายเร็วๆค่ะ